ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกริ่งช่องบันเองกับเสียเป็นหยุดด้วยนะครับสวัสดีครับมื้อนี้ผมจะพามาปลูกกระเทียมครับกระเทียมของผมจะเป็นแบบกระเทียมไทยครับก่อนสิปลูกเฮาก็มาขุดก่อนครับเฮาก็ขุดผมก็สิเป็นคนขุดครับขุดน้อยๆแต่ว่าพ่อก็จะเป็นคนเคลียร์ครับเคลียร์ลองให้เสมอก่อนที่ขุดเคลียร์อ่ะพ่อเดี๋ยวรถไถมาไถ2รอบครับไถแล้วก็ไถเฮ็ดลองเป็นคู่ไว้บัดนี้เฮามาขุดแต่งเป็นคู่ครับขุดไปเรื่อยๆครับพอขุดเสร็จเคลียร์เสร็จเสมอแล้วก็จะเอาปุ๋ยมาใส่ครับปุ๋ยคอกตัวนี้ก็เป็นกีไก่แก๊บครับกีไก่แก๊บที่มากไว้ได้ปีนึงแล้วครับติก็ใส่พอเป็นคนใส่ครับพอใส่แล้วก็เคลียร์ครับเอาขาดเคลียร์ให้เสมอครับเคลียร์ให้เข้ากันกับดินครับนี่ก็จะเป็นกระเทียมครับกระเทียมที่แกะแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับตอนนี้กำลังแกะกระเทียมอยู่ครับแกะไปพร้อมจมไปพร้อมครับจักจมยังผู้เฒ่าครับก็ปลูกเฮาก็สิวานครับวานกระเทียมวานในตัวนั้นเคยมีผู้ใดบ่ครับนี่ผู้สาวหรือจะได้บุ่งย่างกางขนมมาปลูกย่างคือครับเพิ่นเฮ็ดคือคักนี่ผมก็สิวานมันแม่ก็สิปลูกอีกนั้นนึงครับวานมาเรื่อยวานในตัวครับจนพ่อก็เคลียร์กี่ไก่ไปพร้อมครับนี่วานแล้วผมก็เสียบไปนั่งคุยสาวครับนี่เสียบไปพร้อมคุยกันพร้อมม่วนปานหยังครับแต่แดดฮ้อนไปหน่อยนึงนี่แม่ก็เสียบครับนี่มาเบิ่งว่าเสียบใกล้ๆเสียบความห่างก็ประมาณ10เซนครับแต่ครับเมื่อยครับแดดฮ้อนนั่งกินสมแสบปานยังแดดฮ้อนครับอุ้ยเหงื่อแตกกินสมครับนี่ก็จะเอาผักชีเรามาห้อยครับห้อยในน้ำครับนี่ก็ห้อยตัวสู่น้ำครับห้อยในน้ำห้อยบางๆครับส่วนโฮลองนี่สิเป็นผักชีจีนครับเพราะว่าผักชีจีนนี่เพื่อสิเกิดเพื่อสิใหญ่เนาะได้กินก็ใส่เวลาในจักน้อยคณะวันตัวนั้นเดี๋ยวสิงํากระเทียมครับนี่ก็โหยโหลองไปนี่ส่วนในนั้นก็สิเป็นผักชีลาวครับกระเทียมครับพอกระเทียมก็3 4เดือนเพื่อสิแก่ผักชีลาวเดือนนึงก็ได้เก็บได้ถอนนะครับนี่พ่อก็สิบันนี้ก็พ่อก็สิค้างไก่ครับนี่ค้างไก่อ้อมเพราะว่าไก่หลายครับไก่บ้านอยู่ไกลอยู่แต่หาไกลมาไกลครับก็เสียบซอยแม่ครับก็เสียบไปตัวใดที่เสียบเรียบร้อยก็เอาเฟืองมากบครับเอาเฟืองมากบป้องกันดินแจบป้องกันหญ้าเกิดครับคันเฮาบ่กบเฟืองดินแจบบ่เป็นหัวครับเฮาก็ต้องพ่นดินครับกบอย่างแล้วอ่ะผมปลูกแล้วมากกบซอยครับเอาเฟืองมาต้นๆขยำเฟืองให้แตกๆขยายให้ทั่วๆครับพอกบเฟืองเสร็จแล้วครับเฮาก็ต้องฝ่าฮดน้ําครับเดี๋ยวเฟืองสิปิวครับเฮาก็ฮดกันบ่ฮดเดี๋ยวปิวหายเบิดครับครับผมเสร็จเรียบร้อยครับป้อนไม้ขี้หนาครับบ๊ายบายครับ